สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Young at Heart Show นะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะคะก็พยายามปกป้องตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด19แต่ละท่านก็บอกว่าปกป้องแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ไปพลาดตรงไหนนะคะติดโควิด19เข้ามาเนี่ยทีนี้เนี่ยอาการที่มันเกิดขึ้นกับเราหลังจากที่เราหายแล้วหลายคนเรียกว่าลองโควิดมันคืออะไรและเราจะฟื้นฟูร่างกายได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันนะคะกับทางด้านของนายแพทย์ธนกรทัศนียศิลป์ค่ะอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจจากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะที่เขาบอกว่าอาการที่มันหลงเหลืออยู่ในร่างกายเราหลังจากที่หายแล้วเขาเรียกว่าลองโควิดนะหลายคนบอกไม่อยากลองนะลองโควิดคืออะไรคะยังไงก็ปัจจุบันเนี่ยคำนิยามของภาวะลองโควิดเนี่ยยังไม่ได้มีคำนิยามที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าถ้าจะกล่าวสรุปสั้นๆเนี่ยภาวะลองโควิดคืออาการไม่พึงประสงค์หลังจากที่เราหายจากการติดเชื้อโควิดแล้วโดยหายแล้วอย่างน้อยประมาณสัก4สัปดาห์โดยที่เรามีอาการไม่พึงประสงค์เหลืออยู่ผู้ป่วยหลังจากที่หายติดโควิดแล้วประมาณสัก 40% เนี่ยมีอาการเหล่านี้อ๋อนะไออาการที่ว่านี่ส่วนใหญ่จะมีอาการยังไงคะที่ไหนอาการของลองโควิดเนี่ยจะไม่ค่อยจำเพาะเจาะจงเท่าไหร่อาจจะมีอาการในหลายๆระบบหรืออาจจะมีมากกว่า1อาการก็ได้อาการหลักๆก็อาจจะเป็นอาการอ่อนเพลียรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวขั้นเนื้อขั้นตัวมีไข้ต่ำๆได้อาการไอเรื้อรังมีเรื่องของอาการเบื่ออาหารมีขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวได้มีผื่นหรือว่ามีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสหรือว่าอาจจะเป็นอาการเกี่ยวกับการนอนไม่หลับหรือบางคนอาจจะมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยส่วนใหญ่เกิดกับคนอายุมากอายุน้อยเพศหญิงเพศชายมีการเก็บข้อมูลอะไรมีไหมครับก็หลักๆแล้วคนที่มีภาวะเสี่ยงต่อลองโควิดก็จะเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือว่าโรคประจำตัวเยอะเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคความดันเบาหวานหรือว่าโรคอ้วนพวกนี้จะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นอย่างที่2คือกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุก็จะมีความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วยอันที่3คือความรุนแรงของโรคขณะที่เป็นโควิดเช่นคนไข้ที่มีปอดอักเสบรุนแรงสุดท้ายเนี่ยมีการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ป่วยเพศชายเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดมากกว่าเพศหญิงอ๋อค่ะเอ๊ะการที่โควิดมันลงไปที่ปอดเนี่ยมันคือทำลายตรงตัวปอดเราถูกไหมคะคุณใช่ครับแล้วพอมันทำลายไปแล้วเนี่ยคือพอหายแล้วมันจะฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติไหมหรือมันทำลายแล้วทำลายเลยก็จริงๆแล้วร่างกายเราก็จะมีการค่อยๆฟื้นฟูอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราจะหายกลับมาได้รวดเร็วกว่าเนี่ยเราอาจจะต้องทำการฟื้นฟูปอดร่วมด้วยโดยเขาเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูปอดเป็นการทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปอดนะครับแนะนำทำตั้งแต่ช่วงที่เราติดโควิดตั้งแต่นอนโรงพยาบาลเลยหรือว่าอาจจะทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนหายเปียกติดโควิดแล้วเราก็ทำต่อเนื่องเรื่อยๆได้บริหารกล้ามเนื้อในการช่วยหายใจนะครับแล้วก็บริหารกำลังลมสามารถทำได้เองที่บ้านใช้เวลาไม่นานแล้วก็ลดอาการเหนื่อยแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพของปอดได้อาการขั้นไหนถึงบอกว่าควรทำหรือไม่ควรบางคนก็ติดแล้วฉันก็แค่ไอแอกบางคนก็โอ้โหหนักเลยแต่อยากจะทำให้หายใจดีขึ้นเขาควรจะสเตจไหนถึงทำได้จริงๆควรทำทุกคนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการปอดอักเสบหรือมีอาการมากพวกนี้ทำเราจะได้ประโยชน์ทีนี้ไอ้พวกอาการลองโควิดเนี่ยมันจะหายไปเองไหมคะหรือว่าเราต้องไปทำอะไรกับร่างกายเรามันถึงจะดีขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยภาวะลองโควิดเนี่ยบางรายถ้าติดตามไปมันก็มีส่วนหนึ่งก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่หายขาด 100% ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนะนำว่าในกรณีที่เรามีภาวะลองโควิดเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์แล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยตรวจร่างกายซักประวัติแล้วก็ส่งเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยที่จะวินิจฉัยโรคนี้ได้เร็วแล้วก็เริ่มการรักษาได้เร็วโอกาสหายก็จะเพิ่มขึ้นผู้สูงวัยในหลายคนก็คือเบื่ออาหารไปเลยหลายท่านไม่ทานอาหารเลยก็เยอะเหมือนกันที่ได้ข่าวมาว่าหลายคนก็ตัวสู้ผอมแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยหลังจากหายแล้วก็มีใช่ครับไอ้อย่างนี้เราควรจะทำยังไงคุณหมอผมต้องเริ่มทำการกายภาพกันนะครับเพราะว่าช่วงที่เราเจ็บป่วยจากโควิดเนี่ยก็จะมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเนาะทั้งจากตัวโรคเองแล้วก็จากอาจจะเป็นภาวะที่ต้องนอนเตียงนานๆในห้อง ICU รวมถึงยาที่ให้ไปบางชนิดก็จะมีผลทำให้มวลกล้ามเนื้อหายไปรวมถึงความแข็งแรงสารอาหารในร่างกายก็จะน้อยลงไปฉะนั้นเนี่ยหลักการสำคัญที่สุดหลังจากหายโควิดแล้วเนี่ยก็คือต้องกายภาพบำบัดค่ะแล้วอย่างนี้อ่ะการเรากายภาพบำบัดเพื่อให้กล้ามเนื้อเรากลับคืนมาอาหารการกินควรจะทานอาหารประเภทไหนโปรตีนเพิ่มไหมคะหรือยังไงจริงๆเนี่ยหลักๆก็คือทานอาหาร5หมู่ธรรมดาเนี่ยแต่อาจจะเน้นเรื่องของโปรตีนที่มีคุณภาพเช่นอาจจะเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่ขาวพวกนี้จะมีโปรตีนที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ทานอาหารหลักๆคือสุกสะอาดเท่านั้นรักษาสุขอนามัยทั่วไปนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆแล้วเรื่องการออกกำลังกายหลายคนบอกว่าโอ้โหตอนป่วยเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแทบไม่ออกกำลังกายเลยนอนป่วยอยากจะกลับมาฟิตเหมือนเดิมอยากจะรีบออกกำลังกายเนี่ยคนกลุ่มนี้ทำได้เลยไหมคะหรือว่าควรจะรอไปก่อนจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าแต่ละคนเนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยความหนักเบาไม่เท่ากันรวมถึงโรคประจำตัวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นการจะกลับออกกำลังกายแนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะหนึ่งก็คืออาการหายดีแล้วก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะประเมินอย่างที่ผมบอกก็ซักประวัติตรวจร่างกายตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม
เพื่อที่จะปรับตารางการออกกำลังกายหรือว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมของแต่ละคนนะครับเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันการกลับมาหายของแต่ละคนมันอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันหรือว่าสภาพร่างกายของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันค่ะอันนั้นคือการดูแลตัวเองแต่ว่าแม้ว่าหายไปแล้วคุณผู้ชมก็ยังต้องดูแลตัวเองให้ดีใช่ครับเราสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมคะติดรอบได้ครับได้ครับติดได้เหมือนเดิมติดได้ครับโอ้แต่เขาบอกว่าหลังจากเป็นใหม่ๆภูมิเราจะขึ้นเนี่ยค่ะคุณหมอมันจะแบบมันป้องกันตัวเราเองแต่เราแสดงว่ามันจะไปติดไอ้ช่วงที่ภูมิเราตกแล้วใช่ครับเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายภูมิคุ้มกันของเราก็ลดตามระยะเวลาที่ผ่านไปฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ภูมิคุ้มกันลดร่วมกับเราอาจจะหย่อนยานในเรื่องของการปฏิบัติตัวก็มีโอกาสที่เราจะรับเชื้อเข้ามาใหม่ยิ่งเชื้อสมัยนี้มันก็มีการกลายพันธุ์ที่รวดเร็วฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราติดเชื้อ1ครั้งแล้วจะไม่เกิดการติดเชื้อซ้ำแต่ทีนี้ภูมิปกตินี่ถ้าเราติดแล้วภูมิมันขึ้นใช่ไหมคุณหมอมันจะอยู่ได้นานไหมคะกว่ามันจะลงหลักๆจริงๆเนี่ยหลังจากที่ติดเชื้อแล้วร่างกายเราจะมีภูมิค่อนข้างสูงอยู่ได้ประมาณ 3-6 เดือนหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับก็อาจจะหลัง6เดือนไปแล้วภูมิอาจจะค่อนข้างเริ่มต่ำแล้วอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการฉีดวัคซีนกระตุ้นหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องดูกันอีกทีเป็นรายๆไปดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองไว้สุดท้ายค่ะฝากคุณหมอแนะนำหน่อยนะคะว่ายังไงก็ตามเราอยากจะอยู่ห่างจากเจ้าโควิด-19การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะฝากย้ำให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ถึงแม้ปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยนะครับอัตราการติดโควิดจะลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการป้องกันการติดโควิดยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะติดแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยอาจจะแย่ไปเลยหรืออาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญกินร้อนช้อนกลางใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็รักษาระยะห่างทางสังคมยังเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราทุกคนทำได้อย่างนี้หมดเนี่ยโอกาสการจะติดเชื้อโควิดก็จะน้อยลงนะครับก็จะห่างไกลโควิดกันทุกคนค่ะนะคะคือคำที่คุณหมอบอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกคุณผู้ชมมาโอ้โหเป็นปีแล้วแล้วมันยังคงศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะมันยังใช้ได้อยู่เสมอดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพของตัวเราเองและคนที่เรารักด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณค่ะส่วนตอนนี้ค่ะเราไปติดตามกับพี่บัญชากันต่อเลยค่ะ